ตั้งคำถามว่าถ้าปลายทางบทสรุปของก้าวไกลนั้นถูกศาลวินิจฉัยและตัดสินยุบพรรคบริบทของก้าวไกลจะไปทางไหนครับก้าวใหม่ฮะก้าวใหม่ก้าวใหม่คือเริ่มต้นใหม่หรือว่าพักใหม่หรือพักใหม่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็บอกว่าก้าวไกลไม่เห็นมีตั้งพักสำรองอะไรมาเลยเนี่ยต้องบอกก่อนที่ยุบอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลเนี่ยก็ไม่มีชื่อพักสำรองอะไรเลยนะไม่มีชื่อก้าวไกลโผล่ให้เห็นมาก่อนเลยนะแล้วตอนนั้นไปเขาไปเปลี่ยนชื่อพักร่วมพัฒนาชาติไทยถ้าจำได้พี่โอร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วประชุมกรรมการบริหารพักแล้วเปลี่ยนชื่อพักร่วมพัฒนาชาติไทยถ้าจำไม่ผิดใช่แหละเป็นก้าวไกลไอ้นี่เหมือนกันถ้าจะตั้งชื่อพรรคใหม่สมมุติว่าผมสมมุติให้นะชื่อพรรคก้าวใหม่เนี่ย ก็ไปพรรคไหนก็ได้ตั้งพรรคเอาไปค่าตั้งชื่อ เข้าเทคโอเวอร์1พรรคเปลี่ยนประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างครับตอนนี้ถามว่าแล้วก้าวไกลเดินบริบทนี้ไหมเออเดินทางหนึ่งสู้คดีทางหนึ่งเตรียมตัวกันไว้แล้วเออนี่ไงจะกลายเป็นผู้นำคนที่3ครับครับผู้นำคนแรกธนาธรปิยบุตรชุดแรกธนาธรปิยบุตรช่อช่อชุดที่2พิธาชัยธวัฒน์อ่าใช่มั้ยพิธาชัยธวัฒน์ชุดที่3ก็จะเป็นชุดนี้แหละครับนี่ฮะดูประวัติวีรยุทธ์อ่ะคือใครเนี่ยดร.ต้นวีรยุทธ์นี่นะอื้อเค้าเรียกแก๊ง3ตอไงผมติ๋งแล้วก็ต้นเออนี่เนี่ยเป็นชุดความคิดของแก๊งในกลุ่มก้าวไกลครับร่วมก่อร่างสร้างตัวอดีตพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ครับคนคิดนโยบายไทย2เท่ายุคอนาคตใหม่ครับร่วมทีมเศรษฐกิจกับพรรคก้าวไกลสนิทสนมกับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนี่ก้าวใหม่ก้าวไกลในยุคที่3หากว่าเกิดอุบัติเหตุจะเดินหน้าปักธงทางการเมืองไปได้ไหมและแนวทางที่จะทำให้กับดักนี้ไม่เป็นผลครับเขาจะต่อสู้ยังไงเออและวันก่อนนะฮะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยมาที่เนชั่นนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษให้สัมภาษณ์พิเศษแนวทางของก้าวไกลต่อจากเนี้ยก้าวใหม่ของก้าวไกลต่อจากนี้จะเป็นไงครับและช่วงนี้ขนาดยังไม่มีวินิจฉัยเรื่องของพรรคก้าวไกลเลยนะยังมีคนในพรรคหลายคนยังมีคนนอกพรรคหลายคนพยายามติดต่อส.ส.ก้าวไกลแล้วครับ เริ่มตกปลาตั้งแต่เขายังไม่ยุบพรรคเลย คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเริ่มมีแล้ว เริ่มติดต่อพรรคให้ไปอยู่ด้วย แต่ชัยธวัฒน์ยืนยันว่ามั่นใจว่าไม่แพ้แตกมั่นใจข้อต่อสู้ในการยุบพรรคนี้มีน้ำหนักมากพอที่ศาลจะรับฟังครับไม่มีผู้นำแต่สองสามที่ล็อกตัวไว้อันนี้ยังไม่คิดมั่นใจว่าสสที่ไปยื่นร่างตอนนั้นจำได้ไหม44คนเนี่ยจะถึงขั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงคงไม่ใช่อันนี้คือบทสัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราก็ยังมีความมั่นใจว่าข้อต่อสู้ในคดีของเรามีน้ำหนักเพียงพอนะครับที่ศาลจะรับฟังนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าถามว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับพรรคนั่นก็คือคำวิจัยออกมาไม่เป็นคุณนำไปสู่การยุบพรรคผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่สสที่เหลืออยู่ก็ต้องไปสังกัดพรรคใหม่นะครับก็คงแล้วก็พวกผมจากที่เป็นแนวหน้าที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกนะครับแล้วก็คงต้องเริ่มต้นในการสร้างพรรคกันใหม่นะครับพัฒนาบุคลากรที่เหลืออยู่กันใหม่ซึ่งก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเพื่อนๆที่เหลืออยู่ก็มีประสบการณ์แล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นแล้วกว่าสมัยในช่วงยุคพรรคอนาคตใหม่เสียอีกนะครับแล้วเราก็มีกำลังมากขึ้นนะครับก็คงเหนื่อยน้อยกว่าสมัยยุบพรรคอนาคตใหม่เยอะมันก็ไม่มีแถวไหนหรอกครับเพราะว่าเพื่อนๆสสที่เหลืออยู่ละแต่เราไม่ได้ถึงกับแบ่งเป็นแถว4แถว3แถว2อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือระบบในพรรคเนี่ยเป็นระบบเราพยายามทำให้เป็นระบบ merit system ที่ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมาแล้วก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ให้โอกาส
ตามผลงานตามความกระตือรือร้นของแต่ละคนเพราะนั้นมันจะไม่ได้มีลักษณะมาเป็นรุ่นเป็นแถวแถวสอสอเก่าจะอยู่แถวบนกว่าอะไรแบบนี้คงไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องไปสู้กันในคดีที่คนที่เคยที่ปัจจุบันยังเป็นสอสออยู่หรือบางท่านไม่ได้เป็นสอสอแล้วแต่เคยเป็นสอสอในสภาชุดที่แล้วที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายใช่ไหมครับอันนั้นคงต้องต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งผมโดยส่วนตัวเองผมก็ยังมั่นใจว่าการที่จะพิจารณาว่าส.ส.คนไหนลำพังแค่การไปยื่นร่างกฎหมายเนี่ยครับมันจะไปบอกว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยคงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องพิจารณารายละเอียดประกอบอีกเยอะนะครับแล้วหมายความว่าโอ้โหต่อให้แย่ที่สุดออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะกวาดส.ส.ทั้งหมดไปนะครับแต่เนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะมีใครสักคนนะไอ้ก็ข้อหาจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพวกจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆวัน2วันนี้ก็มีปัญหาใหม่อีกแล้วใช่มั้ยว่าโอ้โหไปชู3นิ้วแล้วอาจจะถูกพิจารณาผิดจริยธรรมร้ายแรงเงี้ยผมคิดว่ามันจะชักจะไปกันใหญ่นะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นกรณีที่เข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะมีการตั้งกรรมาธิการแล้วก็ไปให้ส.ส.ในแต่ละพรรคที่อยู่ในกรรมธิการไปร่วมสังเกตการชุมนุมใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมว่า อย่างที่บอกนะครับถ้ามันกรณีเลวร้ายที่สุดพรรคถูกยุบส.ส.ที่เหลืออยู่ก็แค่ไปหาพรรคใหม่สังกัดซึ่งการหาพรรคใหม่สังกัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากอะไรนะครับแล้วก็ไม่ผมสุดท้ายมันจะไปสังกัดยังไงก็คงยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกันเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ไอ้ที่บอกว่ามีติดต่อเป็นระยะที่จะเหมือนกับย้ายไปอยู่ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนั้นคงไม่มีผมที่ผ่านมาไม่มีแล้วกันของผมก็คือไม่มีนะครับถึงท่านก็พูดกันเนี่ยวัน2วันนี้แหละก็งูเห่าอ๋ออันนี้มันถึงว่าความพยายามที่จะซื้องูเห่าใช่ไหมครับโอ้โหไอ้นี่มาเป็นเดือนๆแล้วคือเราก็ติดตามนะครับคือก็มีคนจากหลากหลายพรรคแหละครับที่มาพยายามที่จะมาติดต่อส.ส.ข้างในนะครับเสนออย่างนั้นอย่างนี้ก็ส.ส.ก็มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอเราเองก็ติดตามข้อมูลของเราด้วยนะครับก็เยอะติดต่อส.ส.เยอะมากปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าเพื่อนส.ส.ในรุ่นนี้เนี่ยโอ้มีความมั่นคงในทางอุดมการณ์สูงขึ้นนะครับก็คงไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดในสภาชุดที่แล้วนะที่คุณชัยธวัฒน์คือจริงๆนะแต่ว่ากระแสข่าวมันแรงเพราะอย่างนี้ผมว่าโดยปกติผมก็ได้เห็นบ้างนะพิมพ์คุยกันในไลน์นู่นนี่นั่นกลุ่มนี้ก็คนนี้ก็อ้างว่าติดต่อไว้แล้ว15คนอันนี้ก็ติดต่อไว้แล้ว25คนมีรายชื่อบางครั้งมีรายชื่อมาเรียบร้อยนะครับผมอ่านรายชื่อบางทีก็ขำโอ้โหเคลมไปได้ไงไอ้คนนี้นะในนี้นะใช่ไหมงั้นถ้าเชื่อตามที่เคลมอยู่นี่หมดพักแล้วตอนนี้นี่ก็เริ่มตกปลากันแล้วไอ้คนที่ไปตกปลาในบ่อเพื่อนอ่ะมันจะเป็นพักไหนผมว่าพักใหญ่ๆเอาหมดฮะคือทางเขาบอกประมาณ20-30คนอาจจะเสี่ยงนะมีความเสี่ยงจากตัวปลาจะกระโดดจากบ่อครับปัจจุบันเนี่ยพักก้าวไกล148ใช่ไหม148ถ้า20อ่ะผมว่ามีโอกาสแต่จะไปที่ไหนก็จะไปพักใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็คือบางพักเนี่ยไม่ไปพักโดยตรงแต่จะไปพักสาขาพักสาขาก็ตอนนี้ก็ เป็นธรรมหรือว่าพักสาขาของพักร่วมรัฐบาลสาขาของพักร่วมรัฐบาลนี่พักสาขาร่วมรัฐบาล หันซ้ายหันขวามันมีพักไหนอ่ะก็ไม่รู้ไทยรวมพลังที่อยู่บนอะไรอ่ะบนนั่นแหละไทยรวมพลังไทยรวมพลังที่แบบ 100% ส่ง2คนได้2คนอ่ะอ๋อตระกูลเครือข่ายตระกูลหวังสุภกิจโกศลไงว่าสวัสดิ์พวงพรศรีนั่นแหละพรรคนั้นก็เครือข่ายเพื่อไทยอยู่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือหมายมั่นปั้นมือภูมิใจไทยก็หมายมั่นปั้นมือหมายมั่นมือเหมือนกันชาติไทยชาติไทยไม่น่านะชาติไทยพัฒนาไม่น่าระดับนี้เขาตามโควต้าของรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีรอดูครับคนที่ตกปลาบอกเพื่อนมี2อย่างครับ1คือหวังไปเพิ่มเสียงเพื่อลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกับ2
ไปเพิ่มเสียงเพื่อกันตัวเองให้มากขึ้นรอดูในขณะที่ปลาที่จะกระโดดจากบ่อครับมันมีเหตุของมันบางคนต้องการ enjoy life ในชีวิต เพราะเรื่องของการเมืองน่ะครับมันมีอะไรในบริบทที่มีผลตอบแทนมากมหาศาลซ่อนเล้นอยู่ในบริบทการเมืองก้าวใหม่ก้าวไกลจะไปทางนั้นหรือไม่ต้องติดตามครับนี่คือก้าวใหม่ของก้าวไกลต้องลุ้นการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะครับNation Insightนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ